สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นกลางคืนวันเสาร์ที่30เมษายนนะครับเป็นวันสิ้นเดือนพอดีนะครับพรุ่งนี้ก็วันแรงงานแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ย่างเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วอีกแป๊บเดียวก็ครึ่งปีแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมายินดีกับเพื่อนๆที่เซลล์ทองนะกำไรน่าจะอิ่มหนีพีมันนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณ2,000ใช่ไหมครับที่เราคุยกันไว้เป็นแนวต้านก่อนหน้านี้แล้วก็แนวรับที่ให้ไว้สัปดาห์ที่แล้วเป็น1875นะครับอันนี้เขาชนแนวรับแล้วก็ดีดพอดีแต่ว่ายังไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีว่ามีแนวโน้มที่จะไปได้ไกลกว่านี้ไหมนะครับก็อันนี้จะเป็นพาร์ทที่1นะก็จะดู4ตัวนะครับมีทองคำ EU UJ แล้วก็ GU เอา4คู่นี้ก่อนนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกราฟนะครับเรามาดูตารางข่าวในสัปดาห์หน้าก่อนเนาะมันมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญที่เราควรจะให้ความสนใจนะครับอย่างแรกเลยก็คือสัปดาห์หน้าเป็น Golden Week ของทางญี่ปุ่นนะครับดังนั้นธนาคารญี่ปุ่นเนี่ยจะหยุดยาวเลยนะตั้งแต่ตรงนี้นะครับวันอังคารวันจันทร์เนี่ยหยุดอยู่แล้วเพราะวันชดเชยวันแรงงานเนาะวันอังคารวันพุธนะครับยาวจนถึงวันศุกร์ดังนั้นธนาคารญี่ปุ่นเนี่ยหยุดทั้งสัปดาห์ก็อยากให้ระมัดระวังในเรื่องของการเปิดทําการของธนาคารญี่ปุ่นในสัปดาห์ถัดไปด้วยนะครับเพราะว่าสภาพคล่องของเงินเยนมันอาจจะหายไปจากตลาดในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วก็อาจจะมีการเหวี่ยงเล็กน้อยหรือเปิดแก็ปในช่วงสัปดาห์ถัดไปก็อันนี้ประเด็นที่1ที่อยากให้ดูตารางข่าวในสัปดาห์หน้านะครับเรื่องที่2คือเรื่องของประกาศอัตราดอกเบี้ยของทางออสเตรเลียมาก่อนนะครับในวันอังคารเนาะตัวนี้ก็สำคัญนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เทรดสกุลเงินAUD นะครับก็อยากให้ดูประเด็นนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติอัตราดอกเบี้ยของทางออสเตรเลียมันเป็นไปตามที่ตลาดคาดการเนี่ยก็จะส่งผลบวกแต่อาจจะในช่วงระยะสั้นแต่ถ้ามันบวกมากกว่านี้เนี่ยมันจะดีดยาวเลยนะครับก็อันนี้ก็ถ้าเทรด AUD ก็อยากให้ดูตัวนี้แล้วก็ดูเรื่องของ statement เขาด้วยนะครับมุมมองเขานะถัดไปจะเป็นnon farm payroll ก่อนที่จะถึง non farm payroll จะเป็น FOMC meeting ก่อนนะครับในวันพฤหัสตีหนึ่งก็คือเช้ามืดวันพุธของเรานั่นเองนะครับเขาคาดการดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% นะครับตัวนี้จะสำคัญเลยแหละว่าจะทุบทองคำต่อหรือไม่ทุบต่อนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆตลาดขานรับในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดไปแล้วนะดังนั้นมันก็เลยทำให้ดอลลาร์มันแข็งค่าทั้งสัปดาห์เลยนะสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นถ้าในวันพฤหัสมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปจากตัวเลข 1% เนี่ยมันก็จะไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่ตลาดจะไม่ได้หวือหวาเพราะว่าเขาขานรับข่าวนี้ไปแล้วแต่ถ้าสมมุติมันออกมาน้อยกว่าหรือมากกว่าตัวนี้ถึงจะส่งผลนะครับดังนั้นถ้าดอกเบี้ยออกมาที่ 1% เท่าเดิมส่วนที่เราจะต้องไปดูก็คือตัวนี้ครับตัว Press Conference กับมุมมองของทางคุณพาเวลนะครับว่าออกมาแบบไหนในระยะยาวการพิจารณาเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมนะครับแล้วก็ถ้อยแถลงในเรื่องของความวิตกกังวลกับอัตราเงินเฟ้อแกมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนตลาดมากกว่าตัวอัตราดอกเบี้ยโอเคนะครับมันสัปดาห์หน้ามันมีเหตุการณ์ที่สําคัญประมาณอย่างนี้เยอะแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นนอนฟาร์มเพโลอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนที่เทรดสกุลเงินปอนด์นะครับก็จะมีวันนี้วันพฤหัสเหมือนกันนะครับช่วง18:00 น.ก็จะเป็นเรื่องของการโหวตกับอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันก็คาดการว่าอยู่ที่ 1% นะครับจากครั้งก่อนหน้า 0.75 ก็ 1% ก็สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับตลาดอาจจะพลิกผันผวนได้ตลอดเวลาจากกระแสข่าวในแต่ละวันของแต่ละคู่สกุลเงินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกราฟทองคำแบบสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วอัปเดตแนวรับแนวต้านนะครับแนวรับก่อนนะในสัปดาห์ที่แล้วเรามองแนวรับไว้ที่1875นะครับแล้วก็ในวันพฤหัสเนาะมาแตะ18ประมาณ1872นะครับแล้วก็ดีดขึ้นไปถึง
ราวๆ1918นะครับแล้วก็มีการย่อตัวลงมาอันแนวรับ18.5ก็ถือว่าใช้งานไปแล้วนะครับแต่ผมจะเอาไว้ก่อนนะเป็น reference นะครับถัดไปแนวรับที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็น1830 1798จริงๆ1798หรือ1800ก็ได้นะแล้วก็1765นะครับเอาแนวรับไว้3แนวนะน่าจะไม่ได้ใช้ทั้ง3แนวหรอกนะครับส่วนแนวต้านแนวแรกให้ไว้ที่1918นะครับจริงๆเขาแตะแล้วนะครับแล้วก็ย่อลงละเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดในไทม์เฟรมเล็กอีกทีหนึ่งว่าทำไมมันถึงย่อนะถัดไปจะเป็น1948 1971แล้วก็1995นะครับแนวต้านก็ให้ไว้4แนวเหมือนกันนะครับคราวนี้เราลองมาดูในรายละเอียดในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับว่าตำแหน่งตรงนี้ทำไมมันถึงโดนตบลงตามเทรนขาลงคือแนวตัวนี้มันเป็นแนวรับก่อนหน้านี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงที่เทสบ่อยมากแล้วก็ไม่ผ่านนะครับดังนั้นเวลาที่เขาทะลุผ่านลงมาได้เนี่ยมันจะกลายเป็นแนวต้านที่แข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประกอบกับถ้าเราดูเมไมเนอร์สวิงขาลงล่าสุดตัวนี้นะครับตัวแนวต้านที่ผมให้ไว้แนวแรกที่ประมาณ1918เนี่ยมันคือฟิโบ38.2นั่นเองนะแล้วก็ถ้าเราดูตัวนี้เราจะเห็น Divergence ใน Time Frame 4ชั่วโมงแล้วนั่นหมายความว่าเทรนด์ของMinor Swing ขาลงตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีการย่อตัวได้ลึกๆหน่อยนึงก็คือตรงที่ Divergence มันมานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่มันยังไม่ได้หมายความว่าตลาดจะกลับทิศเป็นขาขึ้นนะมันเป็นแค่การย่อตัวที่ไปได้ไกลมากกว่าปกตินิดนึงเท่านั้นเองนะครับส่วนที่เราจะต้องดูต่อก็คือตรงแนวต้าน38.2ที่ดูตาม price action ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะโดนตบแรงเหมือนกันดังนั้นก็มีโอกาสที่จะลงมาอย่างน้อยที่สุดก็โลเดิมแล้วถ้าสามารถที่จะ break out ต่ำกว่าโลเดิมได้เนี่ยเราจะได้ classic divergence รอบที่2ที่ time frame 4ชั่วโมงนะงั้นถ้าเพื่อนๆที่รอเข้า buy ถ้าพลาดโอกาสตรง1875ไปแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องไปตามแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้า1875ไปแล้วจริงๆก็ควรที่จะปิดกำไรหรือ Retailing Stop Loss กันกำไรเอาไว้ด้วยเพราะผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาแล้วก็ทำ New Low ได้ด้วยนะครับในสัปดาห์หน้านะแล้วก็จะได้ Divergence ครั้งที่2ใน Time Frame 4ชั่วโมงนะครับคราวนี้ทำไมเราถึงรอ Divergence ใน Time Frame 4ชั่วโมง2ครั้งเพราะว่าถ้าเราดูกรอบใหญ่ขึ้นน่ะใน Time Frame Day 1เนี่ยเรายังไม่เห็น divergence ใน time frame day 1เลยนะครับดังนั้นการเข้า buy ที่จะเก็บ order แบบยาวๆมันก็เลยยังมาไม่ถึงโอเคนะครับงั้นแนวต้านแนวรับที่อยู่ข้างล่าง1875เราจะไม่ใช้ซ้ํานะครับเราจะมารอที่แนวรับที่อยู่ข้างล่างประมาณ1830สําหรับการเข้าซื้อคราวนี้ตัว1830เนี่ยมันทําไมมันถึงน่าสนใจถ้าเราไปดู major swing ขาขึ้นของเขาตัวนี้ล่าสุดตัวนี้นะครับแนวแรกที่เข้าเบรกแล้วก็มีการย่อเนี่ยมันคือฟิโบ 50.0 ดังนั้นมันก็จะเป็นสเต็ปไปถ้าเขาสามารถที่จะปิดต่ำกว่า1875ได้แนวรับที่อยู่ข้างล่างถัดมาก็จะเป็น 61.8 ประมาณ 1830 แล้วก็ 1800 ตามลำดับโอเคนะครับอันนี้คือมุมมองสำหรับทองคำครับสัปดาห์หน้าคราวนี้มาดู EURUSD นะครับในสัปดาห์ที่แล้วต้องขออภัยเพื่อนๆ เพราะว่าผมให้แนวรับแค่ประมาณ 1.060 นะแต่ว่าในสัปดาห์ที่แล้วนี่เขาทะลุ 1.060 ลงมาได้นะครับแล้วก็ถึง 1.05 เลยแหละแล้วก็เกือบจะถึงแนวรับที่อยู่ข้างล่างที่ผมเพิ่งหามาใหม่เนี่ยนะครับประมาณ 1.042 ยังไม่ถึงนะครับก็เลยเดี๋ยวสัปดาห์นี้ให้แนวรับเพิ่มเติมนะครับ 1.042 แล้วก็ 1.017 สุดท้ายจะเป็น 1.00 โอเคนะครับที่ให้ไว้เยอะเนี่ยเพราะว่าปกติช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาเหวี่ยงราคานะครับเพราะฉะนั้นแกประหว่างขาขึ้นกับขาลงมันอาจจะเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ในช่วงปลายเทรนด์ด้วยนะมันอยู่ในโซนแนวรับที่สำคัญนะครับถ้าเขาทะลุตรง 1.04 หรือ 1.03 ลงมาได้เนี่ยมันแปลว่าสถิติคือ New Low ในรอบเท่าไหร่16กับ22ในรอบ7ปีนะครับดังนั้นแต่ถามว่าโดยส่วนตัวผมมองยังไงผมมองว่ามีโอกาสที่จะทะลุ 1.03 ได้นะครับแต่ว่าน่าจะย่อตัวขึ้นไปก่อนนะดังนั้นช่วงนี้
EUR USD เทรดขอให้ระมัดระวังการเบี่ยงแรงๆนะครับอยากให้มันเหนือเรื่องของ SL กับกำไรกันให้ดีนะครับถ้าเราดูข้อมูลในอดีตในช่วงที่เขาใกล้จะถึงแนวรับที่สำคัญอย่างโซนนี้นะครับเนี่ยดูเขาเหวี่ยงดิถ้าเราดูจำนวนจุดที่เขาเหวี่ยงจากขึ้นลงภายใน2สัปดาห์เนี่ยอย่างปีที่แล้วนี่ประมาณ8,000จุดก็800กว่าปีบใช่ไหมครับหรือก่อนหน้านี้เนี่ยก็อย่างนี้ครับเขาจะเหวี่ยงกันพอสมควรดังนั้นก็เลยเป็นช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังเพราะว่า Market Maker ช่วงนี้คือช่วง Stop Loss Hunting นะครับกิน Stop Loss ทั้งขาบายแล้วก็ขาเซลล์ได้ก็คือช่วงนี้แหละโอเคงั้นฝากไว้ให้ระมัดระวังช่วงนี้นิดนึงนะครับงั้นแนวรับก็มีอยู่3แนวที่ให้ไปส่วนแนวต้านเนี่ยผมให้แนวต้านใหญ่ไว้ก่อนที่ประมาณ1.091แล้วก็1.118เอาไว้แค่2แนวนะครับเดี๋ยวจะไปดูแนวต้านที่เล็กกว่านี้ในไทม์เฟรมที่เล็กลงอีกทีหนึ่งนะก็อันนี้อัปเดตแนวรับแนวต้านก่อนส่วนดูเทรนตลาดตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะเห็นในสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์นี้ดอลลาร์แข็งค่าตลอดจากข่าวเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอันนี้คือฟันเดเมนทัลที่สำนักหรือแบงก์ต่างๆปล่อยออกมานะครับแต่พอสัปดาห์ถัดไปผมมองว่าเขาจะเริ่มหันมาหา ECB แล้วนะดังนั้นตลาดจะเหวี่ยงได้ก็แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขานรับเฟดในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสัปดาห์ถัดไปอาจจะมานั่งเล่นว่ามุมมองของ ECB กำลังจะพิจารณาเรื่องของ QE Tapering กับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไตรมาส3มันก็จะกลายเป็นตลาดมันก็จะเหวี่ยงกลับขึ้นอย่างนี้นะครับดังนั้นEUR USD ในสัปดาห์หน้าอยากให้ดูเรื่องของ Fundamental ประกอบทิศทางของตลาดด้วยถึงแม้ว่าเขาจะเหวี่ยงเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดมันจะเหวี่ยงหนักเนี่ยมันจะเหวี่ยงตามกระแสของ ECB นะครับมันจะไม่ใช่ดอลลาร์แล้วนะจะเหวี่ยงตามกระแสของ ECB นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูแนวรับแนวต้านขนาดเล็กที่อธิบายไว้นะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนดู Time Frame Monthly ก่อนนะครับมันมีความสำคัญกับทิศทางของตลาดพอสมควรนะถ้าเราดู Time Frame Monthly ในเมเจอร์สวิงขาขึ้นล่าสุดตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวแนวรับปัจจุบันที่เขากำลังเทสอยู่เนี่ยมันเทสไปแล้ว1 2 3 4ครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสสูงมากๆที่จะทะลุลงมาจากการเทสหลายครั้งแล้วก็จากโมเมนตัมในกรอบไทม์เฟรมมันตัวนี้ด้วยมีโอกาสที่จะปิดต่ำกว่านี้ดังนั้นแนวรับที่สำคัญที่อยู่ข้างล่างถัดไปเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ครับประมาณ 1.00 มีโอกาสถึงไหมก็เล็งๆกันไว้แต่ว่ามันจะไม่ได้1สัปดาห์นะเพราะว่า1แท่งตัวนี้มันคือ1เดือนนะครับโอเคเราก็ต้องไปดูในไทม์เฟรมเล็กลงว่าเขาจะแค่ทำฟอลเบรกแล้วก็ดีดขึ้นย่อขึ้นไปหรือเปล่านะครับแต่แนวรับที่แข็งแรงที่สุดแน่ๆแนวรับที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยก็จะเป็น 1.00 ก็ไกลพอสมควรนะไม่ใช่ใกล้ๆนะครับให้ดูตรงนี้เอาไว้ก่อนอันนี้คือกรอบไทม์เฟรมมันลี่นะครับคราวนี้เรามาดูทิศทางในทิศทางของตลาดแล้วก็จุดเข้าซื้อเข้าขายรวมถึงแนวต้านเล็กๆเส้นสีเขียวที่ผมขีดเอาไว้เนี่ยนะครับดูอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับในไทม์เฟรมเดือนวันเราคาดหวังเดเวอร์เจนซ์จากรูปนี้ซึ่งมันเกิดจริงนะครับตัวนี้นะแต่ว่ามันย่อไปได้นิดเดียวไม่ไกลแล้วก็โดนตกลงมาใหม่จากสภาวะตลาดแล้วก็เรื่องของฟันเดเมนทัลสุดท้ายไทม์เฟรมเดย์วันตัวนี้มันโดนล้างนะครับเดเวอร์เจนส์ตัวนี้นะดังนั้นขาบายปลอดภัยที่จะเข้าหรือยังคำตอบคือยังถ้าเข้าตามแนวรับข้างล่างขอให้เทรดสั้นถ้าตัวสโตแชสติกไทม์เฟรม4ชั่วโมงหรือไทม์เฟรม1ชั่วโมงไปโอเวอร์บอทควรจะปิดกำไรเสียหรือดีดชนแนวต้านข้างบนก็ควรจะปิดกำไรเสียนะครับสัญญาณเข้าซื้อยังไม่สวยณนะตอนนี้ถึงแม้ว่าสภาวะตลาดมันจะเป็นโอเวอร์โซก็ตามทั้งไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมวีคแล้วก็ไทม์เฟรมมันลี่ด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็จะดักบายนะเพียงแต่ว่าเรารอจังหวะเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือในกรอบไทม์เฟรมเดย์วันคราวนี้เราไปดูที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงเราไปดูแนวต้านก่อนเอาแนวต้านที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆที่จะ follow sell นะครับตามเทรนที่มันลงค่อนข้างจะแรงตัวนี้นะครับดู minor swing ตัวนี้แล้วก็ minor swing ตัวนี้ผมเอาแค่2ตัวพอนะดังนั้นแนวต้านแรกที่เขาชนแล้วเขาย่อแต่ย่อ
ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยก็จะคิดว่าน่าจะมีโอกาสไซด์เวย์ขึ้นไปได้อยู่เนี่ยก็คือ23.6อันนี้ย่อจริงนะครับแต่ย่อแล้วทำไฮเออร์โลนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อดังนั้นแต่ว่าถ้าเราจะเข้าเซลล์23.6ถ้าดักเซลล์ไปแล้วก็ปิดกำไรไปเลยนะครับเพราะดูแนวโน้มแล้วมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ขึ้นต่อตัวที่มันจะสวยในการเข้าเซลล์จริงๆเนี่ยเรารอตัวนี้ก่อนครับเขาอาจจะไซด์เวย์อยู่นานแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้ตัวสโตเชสติกไทม์เฟรม4 ชั่วโมงมาที่โอเวอร์บอทก่อนนะครับแล้วค่อยหาโอกาสเข้านะถ้าจะถือแบบตามเทรนจริงๆนะครับรอตัวนี้ก่อนนะงั้นแนวต้านที่น่าสนใจข้างบนผมให้ไว้2แนวก็คือพี่โบ23.6ของ Minor Swing ใหญ่ตัวนี้กับ Minor Swing เล็กตัวนี้23.6กับ38.2นะครับด่านแรกนะประมาณ1.065 1.064 1.065แถวแถวนี้นะครับด่านที่1นะแต่ว่าด่านที่น่าสนใจกว่ามันก็น่าจะเป็นตัวนี้38.2กับ61.8นะครับประมาณ1.075แนวต้านตัวนี้ผมไม่ได้เขียนไว้เพราะว่าเป็นแนวต้านของ Minor Swing นะครับถัดไปจะเป็น50.0กับ78.6ประมาณ1.082แนวต้านทุกๆแนวต้านที่ให้ไว้เมื่อตะกี้เนี่ยที่จะเข้าเซลล์ได้เนี่ยตัวสโตชิสติกต้องเป็น Overbought เท่านั้นนะครับถ้ายังไม่ถึงอดใจรอนิดนึงก่อนนะครับเงื่อนไขที่1นะเงื่อนไขที่2การขยับขึ้นจะต้องเป็นแบบไซด์เวย์อัพไม่หวือหวานะครับไม่ควรจะเป็นแท่งเขียวยาวต่อเนื่องอย่างนี้นะถ้าแท่งเขียวยาวต่อเนื่องอย่างเงี้ย38.2กับ61.8จะไม่เหมาะมันจะวิ่งทะลุประมาณ78.6หรือไม่ก็88.6ไปเลยนะครับแล้วก็แนวต้านสุดท้ายถ้าจะเข้าเซลล์ก็คือที่ไฮเดิมของสวิงตัวนี้1.09ประมาณอันนี้คือขาเซลล์นะครับส่วนขาบายถ้าเข้าไปแล้วผมแนะนำให้ Retailing Stop Loss กันกำไรเอาไว้นะครับเพราะว่าตามทิศทางของตลาดเนี่ยอาจจะเป็นไซด์เวย์อัพก็จริงแต่ว่ามีโอกาสที่จะโดนตบลงมาเพื่อทำ Divergence ทางเฟรม4ชั่วโมงอย่าลืมว่าลูกเนี้ย Divergence ยังไม่มานะครับดังนั้นถ้าเขาดีดขึ้นไปเนี่ยเขาจะไปได้ยังไม่ไกลครับพอมันถึงสภาวะที่เป็น Overbought เขาจะโดนตบลงมาใหม่แล้วก็ได้ Classic Divergence ที่1มาก่อนแต่ว่าตำแหน่งที่แนวรับที่ต่ำกว่า 1.047 ที่เป็นโลเดิมตัวนี้ผมยังให้ไม่ได้จนกว่าเราจะเห็นสวิงขึ้นตัวนี้มันถึงจุดโอเวอร์บอทก่อนแล้วเราถึงจะประมาณแนวรับที่อยู่ข้างล่างได้แม่นยำมากกว่านี้นะครับดังนั้นขาบายก็รอคลาสสิกเดเวอร์เจนซ์ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้านะสัปดาห์หน้าก็เน้นเปิดเซลล์เพียงแต่ว่ารอให้เขาย่อขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเปิดโอเคนะครับอันนี้คือ EURUSDคราวนี้ดู GBP USD นะครับ GBP USD ใน Time Frame Week ยังเป็นขาลงชัดเจนนะครับแล้วก็เทรนตลาดก็ยังลงต่อเนื่องอยู่นะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็แท่งสีแดงเต็มแท่งทั้ง2แท่งนะครับจากสภาวะของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed นะครับกระแสของ Fed นั่นเองที่ทำให้ดอลลาร์มันแข็งค่าต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทะลุแนวรับที่ผมไว้ให้ไว้ด้วยนะ 1.249 ตรงนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายในสัปดาห์ที่แล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปอยู่เหนือ 1.249 ได้นะครับโอเคอันนี้คือทิศทางตลาดของ GBP USD ถ้าทะลุปิดต่ำกว่า 1.249 ได้เนี่ยแนวรับที่อยู่ข้างล่างผมให้ไว้2แนวนะครับ 1.226 กับ 1.201 ประมาณนี้นะครับ2แนวนะแนวรับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านเอาไว้ที่แนวแรก 1.272 1.273 ประมาณนี้นะครับแนวที่2 1.296 แล้วก็ 1.310 อันนี้แนวต้านมีอยู่3แนวเอาไว้3แนวนะครับผมใช้Time Frame Week ในการวิเคราะห์ตลาดนะครับมันก็เลยแนวต้านมันจะอยู่ไกลกันนิดนึงคือแต่ว่าเวลาที่เงินปอนด์วิ่งจริงๆเนี่ยเขาวิ่งเร็วนะครับวันหนึ่งเนี่ยเขาวิ่งได้ประมาณมากกว่า 1,800 จุดถ้าเราดูในข้อมูลในอดีตของเขาเนี่ย1วันที่เขาวิ่งนะครับอย่างวันนี้วิ่ง 2,000 จุดเงี้ยเขาจะไปเร็วมากมันก็เลยผมก็เลยให้แนวรับแนวต้านที่อยู่ห่างๆไว้นิดนึงนะครับคราวนี้โดยเทรนตลาดที่เป็นขาลงค่อนข้างจะแรงตรงนี้เราจะ
เข้าเซลล์ตรงไหนมันถึงจะเหมาะจริงๆบทวิเคราะห์ของ GU กับ EU มันค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันได้รับอิทธิพลจากดอลลาร์แข็งค่ามันก็เลยทำให้ราคามันร่วงหนักดังนั้นแนวแรกถ้าจะเป็นแนวต้านที่น่าสนใจเข้าเซลล์ตามเทรนเนี่ยก็จะเป็นฟิโบ38.2ครับประมาณ1.275แล้วก็61.8 1.296กับ78.6ประมาณ1.3108ประมาณนี้นะครับเอาไว้3ด่านนะสำหรับเปิดเซลล์โดยที่เงื่อนไขก็คือตัวสโตแชสติกอย่างน้อยที่สุดในไทม์เฟรม4ชั่วโมงตัวนี้นะครับมันจะต้องขึ้นไปที่โอเวอร์บอทค้างตึงอยู่โอเวอร์บอทก่อนดังนั้นในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าไปชนประมาณ 23.6 แล้วเขาก็ย่อต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะย่อลงไปถึงโลเดิมไหมหรือจะสามารถที่จะดีดเพราะว่าตอนนี้ตัวสโตแชสติกมันเกือบจะโอเวอร์บอทแล้วส่วนขาบายนะครับขาบายที่เข้าบายไปแล้วก็ retailing stop loss แล้วก็ถ้าจะเข้าบายใหม่เนี่ยรอให้เขาย่อลงมาก่อนนะครับจริงๆถ้าจะถือบายที่ยาวอีกนิดนึงมันยังมาไม่ถึงนะเพราะผมมองว่าตัว classic divergence ใน time frame H4 มันยังไม่มานะครับตัวนี้นะดังนั้นโอกาสก็คือเขาปรับฐานขึ้นไปเนี่ยชนแนวต้านข้างบนแล้วก็สภาวะตลาดเป็นโอเวอร์บอทแม็กดีเกลี่ยเข้าใกล้เส้นเรฟเฟรนซ์00เนี่ยเขาจะโดนตบลงมาใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูแนวต้านข้างบนที่เข้าเงื่อนไขแล้วค่อยหาจังหวะเปิดเซลล์ข้างบนก็ได้นะครับทำไมถึงมองว่าเปิดเซลล์ได้เพราะว่าตัวคลาสสิกดิเวอร์เจนซ์มันยังไม่มาแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เปิดเซลล์เอาไว้แล้วเนี่ยก็รีเทลลิ่งสต็อปลอสเพราะผมมองว่ายังถือขายเซลล์ได้อยู่นะครับจนกว่าเราจะเห็นตัวคลาสสิกดิเวอร์เจนซ์ในไทม์เฟรม H4 มาก็ถึงพิจารณาปิดกำไรไปได้โอเคนะครับอันนี้คือสำหรับเพื่อนๆที่จะรอเปิดเซลล์นะครับส่วนค้าบายถ้าเปิดบายไปแล้วก็เหมือนที่อธิบายครับรีเทลลิ่งซับลอสเพราะมีโอกาสที่จะโดนตบแล้วก็ทำนิวโลได้อีกนะครับค้าบายต้องรออีกนิดนึงนะถ้าจะถือยาวก็คือรอดิเวอร์เจนซ์ก่อนนะครับยังไม่มาก็แปลว่าตำแหน่งเข้าบายยังไม่เหมาะสมนะครับคราวนี้มาดูคู่สุดท้ายของพาร์ทแรกนะครับ USD JPY เทรนตลาด USD JPY ยังเป็นขาขึ้นจาก policy ที่ขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วนะครับคือดอลลาร์ขึ้นดอกเบี้ยแต่เงินเยนยังคงรักษาสภาพอัตราเบี้ยต่ำคือติดลบ 0.1% อยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนดังนั้นโดยหลักฟันดาเมนทัลเงินเยนมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงไปได้อีกนะครับดังนั้นแนวต้านที่อยู่ข้างบนก่อนที่จะถึงไฮเดิมนะครับผมให้ไว้ที่ 133.26 แล้วก็โมเมนตัมของตลาดขาขึ้นก็ค่อนข้างจะแรงในกรอบ time frame monthly นะครับ2เดือนต่อเนื่องนะแต่ให้เข้าซื้อไหมไม่คำตอบคือไม่นะครับสิ่งที่อยากให้ระมัดระวังคือตัวนี้คล้ายๆอย่างนี้นะครับเขาเบี่ยงตลาดขึ้นเยอะๆแต่พอร่วงเขาก็จะร่วงหนักเหมือนกันนะดังนั้นเรารอเข้าเซลล์ only นะครับ USD JPY นะต่อให้ตลาดโมเมนตัมขาขึ้นค่อนข้างจะแรงก็ตามเซลล์ only ครับเพื่อที่จะเก็บ RR ได้เยอะหน่อยเพียงแต่ว่าในไทม์เฟรมที่เล็กลงเราจะต้องไปดูการชะลอกำลังเท่านั้นเองหาจุดเข้าซื้อหาจุดเข้าขายที่เหมาะสมเดี๋ยวอันนี้เป็นไทม์เฟรม week นะครับกราฟชันนะโมเมนตัมมากกว่า80องศาก็ยังไม่ควรจะเข้าเซลล์สวนถ้าสวนก็สวนสั้นนะครับ Day 1เราเห็นย่อเป็นช่วงๆแต่การย่อไม่ชัดเจนนะครับเราไปดู4ชั่วโมงนิดนึง4ชั่วโมง Divergence รอบหนึ่งตัวนี้นะครับอันนี้รอบที่2โอเคนะเข้าแก๊ปไหมครับ Divergence 2ครั้งแต่ว่าเป็น Divergence แบบแยกลูกดังนั้นจุดเข้าเซลล์สวยๆจริงๆเราควรจะเห็นเขาย่อลงตัวนี้ครับแล้วก็ดีดใหม่อีกรอบนึงทำนิวไฮนะครับแล้วถึงจะได้ไดเวอร์เจนซ์ลูกเดียวกันดังนั้นแนวต้านข้างบนถึงจะเหมาะโอกาสที่จะเข้าเซลล์นะครับดังนั้นสัญญาณเซลล์มันเริ่มมาแล้วนะครับดังนั้นเพื่อนๆจะเข้าบายนะถ้าเปิดบายก็ตามเทรนระยะสั้นนะครับดังนั้นใช้เทคนิคของตัวเองในการตามเทรนถ้าเขาเวียงลงหนักๆเนี่ยไม่ต้องไปให้เขาลากนะคัทลอสไปเลยครับคัทลอสทีละน้อยๆเอานะ
ไม่งั้นเดี๋ยวจะติดดอยนะครับรอเซลล์เท่านั้นนะครับ USD JPY คราวนี้จุดเข้าขายถ้าจะเป็นสวิงเทรดนะครับคือตัวนี้มันยังย่อตัวได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในด่านสุดท้ายผมก็ลากแค่นี้ก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าในวันจันทร์อังคารเขาทำนิวโลลงมาอีกเนี่ยวิธีหาแนวต้านที่จะเข้าเซลล์ข้างบนเดี๋ยวเพื่อนๆจะต้องลากฟิโบต่ำลงมาตามด้วยนะครับเราถึงจะหาแนวเปิดเซลล์โดยคาดหวังว่าการดีดทำนิวไฮรอบนี้เนี่ยจะเป็นฟอลเบรกแล้วก็โดนทุบหนักโอเคนะครับดังนั้นจุดเข้าขายมันก็จะคล้ายๆกับใกล้ๆกับไฮเดิมแต่ก่อนที่จะถึงไฮเดิมเนี่ยก็คือตัวเลขที่ผมให้ไว้ตอนนี้ประมาณคร่าวๆประมาณ133.26ประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูแนวรับข้างล่างนะครับการหาแนวรับตอนนี้มันค่อนข้างจะลำบากพอสมควรนะครับเพราะว่าจากสภาวะตลาดมันขึ้นแล้วมันไม่มีจุดสวิงให้เราย่อเลยดังนั้นแนวรับที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ครับในการหาแนวรับนะเป็นมองว่ามันเป็นไมเนอร์สวิงของสวิงที่มันขึ้นแบบยาวต่อเนื่องอย่างนี้นะครับดังนั้นผมก็จะได้แนวรับที่ 23.6 ด่านแรกประมาณ 121.33 ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็น 124.91 ส่วน 50.0 ยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยสวยครับถ้าจะสวยจริงๆมันจะเป็น 61.8 ประมาณ 121.0 ประมาณนี้นะครับแนวรับก็จะให้ไว้4แนวส่วนแนวรับที่แข็งแรงกว่าแข็งแรงที่สุดเนี่ยจะเป็น 116.54 พี่โบ 88.6แถวแถวนี้นะครับจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงกว่าทุกแนวที่ให้ไว้ข้างบนคือถ้าสมมุติเขาโดนทุบแบบหนักๆจริงๆเนี่ยก็ถ้าจะเข้าบายตามเทรนด์อีกรอบนึงถ้าเข้าแบบลงมาชันๆอย่างนี้นะครับควรจะมาดักรอแถวแถวนี้ได้เลยนะ2ด่านครับ61.8กับ88.6เท่านั้นถ้าสูงกว่านี้ไม่แนะนำนะครับสำหรับที่จะเข้าบายตามเทรนด์เพราะมองว่าต่อให้มันโดนทุบหนักๆเนี่ยถ้ามันสัญญาณการพิจารณาเรื่องของ Monetary Policy ทาง BOJ มันยังไม่เปลี่ยนเนี่ยกราฟมันจะวิ่งกลับไปที่เดิมครับอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้าลงมาตัวเนี้ย Divergent Day 1ยังไม่มามันก็จะดีดค่อยๆดีดกลับไปที่เดิมได้เหมือนเดิมครับจนกว่า BOJ จะมีแนวโน้มในการเปลี่ยนนโยบายอัตราดอกเบี้ยจากติดลบไปที่ 0.0 ประมาณอย่างเงี้ยทิศทางของตลาดมันถึงจะกลับทิศได้ชัดเจนก็คอยเงี่ยหูฟังความเป็นไปของทาง BOJ ไว้ในช่วง1เดือน2เดือนนี้นะครับเพราะก็จบแล้วทั้งหมด4คู่นะครับใช้เวลาอธิบายค่อนข้างละเอียดนิดนึงในแต่ละคู่เงินนะครับไม่ต้องฟังทั้งหมดเพื่อนๆฟังแค่คู่ที่ตัวเองเทรดก็พอนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการรับชมรายละเอียดจะได้ไม่สับสนแต่สุดท้ายที่สุดไม่ต้องเชื่อใครนะครับเชื่อตัวเองดีที่สุดนะเมนเตอร์ไหนๆไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด 100%ทุกคนมีเทคนิคของตัวเองก็ขอให้เทรดตามเทคนิคของตัวเองนะครับอย่าไปเชื่อคนอื่นเพราะว่าในรายละเอียดปลีกย่อยของเทคนิคแต่ละคนที่เขาใช้เวลาที่เขาเจอปัญหากับการแก้ปัญหาเขาไม่ได้อธิบายให้เราฟังทั้งหมดดังนั้นใช้เทคนิคของตัวเองดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปพาร์ท1ตรงนี้ก็คงจบประมาณเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต่อที่พาร์ท2ให้นะครับกับคู่ที่เหลืออีก4คู่นะครับสำหรับคืนนี้ก็ขอเพื่อนๆโชคดีสำหรับการเทรดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ